ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติสุวรรณกกตะชาดกครั้งเมื่อพระพุทธศาสนาได้แบ่งแยกเป็นสองสำนักคือสำนักของพระเทวทัตและสำนักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตลุ่มหลงในกิเลสอยากเป็นหนึ่งเดียวแทนที่องค์พระศาสดาจึงได้คิดแผนอุบายต่างๆเพื่อลอบปรงพระชนครั้งหนึ่งพระเทวทัตได้วางอุบายจะปรงพระชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหม่อมเล่าช้างนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันแล้วปล่อยออกไปในขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตเมื่อช้างนาราคิรีวิ่งเข้ามาทางพระพุทธองค์พระอานนท์ผู้เป็นปัจฉาสมณะจึงได้เดินล้ำมาเบื้องหน้าพระศาสดาด้วยคิดหมายจะเอาองค์ป้องกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระพุทธดำรัสให้พระอานนท์หลีกไปอย่าป้องกันพระองค์เลยแต่พระอานนท์ยังยืนกรานที่จะปกป้ององค์พระศาสดาต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกขอพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละซึ่งสิ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาซึ่งแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะอย่าเลยอานนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรงชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์ดิรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดในขณะนั้นช้างนาราคิรีวิ่งมาจนจะถึงพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงได้แผ่พระเมตตาจากพระหฤทัยซึ่งไปกระทบกับใจอันคลุกอยู่ด้วยความมึนเมาของช้างนาราคิรีได้ช้างใหญ่หยุดชะงักใจสงบลงและหมอบลงแทบพระบาทนาราคิรีเอ๋ยเธอกำเนิดเป็นดิรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานความภักดีของพระอานนท์ที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นที่ชื่นชมของเหล่าภิกษุและประชาชนผู้รู้เห็นเหตุการณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระอานนท์ก็สละชีวิตเพื่อเราเหมือนกันดังนี้แล้วพระองค์จึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำไร่นาเรือกสวนทั้งคนและสัตว์ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเฮ้ยทำงานมาเหนื่อยได้มาพักล้างหน้าน้ำเย็นๆอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยเอ๊ะนั่นปูนี่นาตัวเล็กสีทองน่ารักจังไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิพรามหนุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกรเมื่อเห็นปูทองที่อยู่ในหนองน้ำก็เกิดความเอ็นดู
จึงหยิบมันขึ้นมาวางไว้ที่อุ้งมือตัวเล็กสีทองน่ารักจังมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะพรามหนุ่มทักทายปู่สักครู่แล้วก็ปล่อยลงไปในหนองน้ำเหมือนเดิมเฮ้ยไปทำงานต่อดีกว่าไปนะเจ้าปูพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันต่อมาเมื่อพรามมาทำนาเขาก็ได้ไปที่หนองน้ำอีกได้จับตัวปูขึ้นมาเล่นแล้วก็กลับไปทำนาต่อพรามทำอย่างนี้อยู่หลายวันจนเขากับปูทองรู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพรามเจ้าของนามีลักษณะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือดวงตาของเขาจะมีลักษณะเป็นวงกลม3ชั้นใสแจ๋วทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนที่ปลายนานั้นมีกาผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นตาลใหญ่นางกาเกิดแพ้ท้องอยากกินดวงตาของพรามเจ้าของนาพี่จ๊ะน้องอยากกินตาคู่นั้นจังอ่ะพี่ดูสิมันใสแจ๋วกลมโตอย่างนั้นน่ะคงจะหวานดีนะจ๊ะพี่เจ้านี่ก็แปลกอยากกินอะไรไม่กินจะกินดวงตาเจ้ารู้ไหมว่าดวงตาคนนั้นน่ะเอามายากจะตายไปข้าจะเอามาให้เจ้ากินได้อย่างไรต้องได้สิพี่ก็น้องอ่ะอยากกินพี่อ่ะก็ต้องเอามันมาให้ได้จะเอาตาของเจ้าพรามหนุ่มนั้นน่ะมายังไงดีนะแค่คิดเนี่ยน้ำลายมันหกแล้วเนี่ยอยากกินจังเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะนึกออกแล้วพี่จ๋าน้องคิดแผนออกแล้วนะแผนอะไรของเจ้าไหนว่ามาสิก็ใต้ต้นตาลเนี้ยมันมีงูเห่าตัวนึงอาศัยอยู่ถ้าเราใช้ให้งูเห่าเนี่ยกัดเขาตายพอตายแล้วพี่ก็ค่อยควักเอาดวงตาของเขามาให้น้องอย่างเนี้ยมันน่าจะง่ายขึ้นนะพี่โอ้โหแผนเจ้านี่ช่างร้ายลึกซะจริงๆแต่พี่จะไปใช้เจ้างูเห่าได้ยังไงล่ะเรื่องนี้น้องจัดการเองเมื่อคิดแผนการได้กาทั้งสองตัวก็เริ่มปรนนิบัติงูเห่าด้วยการนำอาหารมาให้เป็นประจำกินเยอะๆนะท่านนะวันพรุ่งอ่ะเราจะนำอาหารดีๆมาให้ท่านกินเออดีเราชอบกินไข่เอาไข่มาอีกนะเจ้าสองตัวนี้ใจดีจริงๆเลยนะวันหลังมีอะไรให้เราช่วยก็บอกละกันนะท่านได้ช่วยเราแน่ท่านงูเห่าพอข้าวในนาเริ่มออกรวงปู่ทองก็โตขึ้นตามไปด้วยทุกวันพรามหนุ่มก็จะแวะมาทักทายปู่ทองตัวนี้ทุกครั้งว่าไงเจ้าปูเดี๋ยวนี้เรียกเจ้าว่าปูน้อยไม่ได้แล้วสินะดูสิเจ้าตัวโตขึ้นตั้งเยอะวันหนึ่งเวลาเช้าตู่พรามได้ออกมาดูนาตามปกติเขาแวะไปที่หนองน้ำจับปูขึ้นมาเล่นเหมือนเคยกลับบ้านดีกว่าเราหิวจนท้องกิ่วแล้วแม่ทำกับข้าวอะไรไว้บ้างนะโอ้ยหิวแล้วความโชคร้ายก็มาเยือนพรามหนุ่มเมื่องูเห่าเลื้อยออกมาจากโพรงและเข้ามากัดที่น่องพ่นพิษใส่จนพรามหนุ่มทนความเจ็บปวดไม่ไหวล้มลงนอนร้องครวญครางเหมือนคนจะขาดใจโอ้ยปวดโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีโอ้ยงูเห่าที่กัดได้เลื้อยเข้าจอมปลวกไปแล้วพรามหนุ่มนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเป็นไปตามแผนของกาทั้งสองแต่ยังไม่ทันที่กาตัวผู้จะเข้ามาจิกดวงตาของพรามหนุ่มปู่ทองเมื่อได้ยินเสียงพรามหนุ่มที่ร้องครวญครางก็รีบไต่ขึ้นมาจากหนองน้ำขึ้นมาอยู่บนร่างของพรามท่านต้องไม่เป็นอะไรนะเราจะช่วยท่านเองเราจะไม่ให้ท่านตายเด็ดขาดกาตัวผู้เมื่อเห็นงูเห่ากัดพรามหนุ่มตามแผนแล้วก็รีบโฉบลงมาเกาะที่ร่างพรามโชคร้ายนั้นหวังจิกเอาดวงตาไปให้เมียของมันแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำตามใจนึกปู่ทองก็ใช้ก้ามปูหนีบคอกาเอาไว้แน่น
โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บมันหนีบเราไว้ทำไมปล่อยเดี๋ยวนี้นะเจ้ากาตัวร้ายเจ้าไปเรียกงูเห่ามาเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นน่ะเจ้าจะเดือดร้อนเราจะเอาเจ้าถึงตายแน่ๆโอ้ยก็ได้ก็ได้งูเห่าเพื่อนรักกลับมาก่อนเถิดกลับมาช่วยข้าหน่อยข้าถูกปูหนีบคอไว้ออกมาก่อนเถิดท่านงูเห่าพอได้ยินเสียงเรียกก็เลื้อยกลับมาแผ่พังผ่านหันจะฉกปูแต่โดนปูใช้ก้ามปูอีกข้างหนึ่งหนีบคอเอาไว้งูเห่าดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดสักทีเจ้าปูนะปล่อยพวกข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าหนีบคอพวกข้าทั้งสองไว้ทำไมปล่อยนะมันเจ็บรู้ไหมเจ้างูร้ายชายคนเนี้ยเป็นเพื่อนของข้าถ้าเขาตายไปข้าก็ตายด้วยเพราะไม่มีผู้คุ้มครองเจ้าทำให้เขาตายพวกเจ้าต้องรับผิดชอบเจ้าต้องช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้งูเห่าและกาได้ฟังดังนั้นก็คิดที่จะล่อลวงปู่ให้ตายใจแล้วหนีไปได้สิข้าจะช่วยดูดพิษออกจากตัวเขาให้แต่เจ้าปล่อยพวกข้าก่อนสิเร็วเร็วเข้าก่อนที่พิษร้ายจะเข้าสู่ร่างกายเขามากกว่านี้ไม่งั้นเราคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะใช่แล้วเจ้าปูได้ยินแล้วก็รีบปล่อยพวกเราเซ่สัญชาตญาณงูเห่าอย่างเจ้าข้าไม่เชื่อหรอกข้าจะปล่อยเจ้ากับกาไปก็ต่อเมื่อชายคนนี้ฟื้นแล้วเท่านั้นเร็วเข้าสิรีบดูดพิษออกจากร่างเพื่อนข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะหนีบคอพวกเจ้าให้ขาดออกจากกันเลยเจ้าปูทองคลายก้ามปูออกเล็กน้อยเพื่อให้งูเห่าเลื้อยไปดูดพิษคืนต่อมาพรามได้ฟื้นคืนมาฝ่ายปูคิดว่าถ้าขืนปล่อยให้สัตว์ทั้งสองนี้รอดไปก็จะกลับมาทำร้ายพรามเจ้าของนาอีกจนได้นั่นไงเราช่วยให้เพื่อนของเจ้าฟื้นแล้วคราวนี้ปล่อยพวกเราไม่ได้หรือยังนั่นสิเจ็บจะตายอยู่แล้วหนีบแรงชะมัดเลยปล่อยเจ้าไปก็โง่นะสิสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกเจ้าอ่ะอย่ามีชีวิตอยู่อีกเลยนะนี่นะปูทองใช้ก้ามปูหนีบคอสัตว์ทั้งสองเสียชีวิตทันทีฝ่ายนางกาที่เกาะอยู่บนต้นตาลเห็นเหตุการณ์กับตาลปัดเช่นนั้นก็รีบบินหนีไปอยู่ที่อื่นกากาอยู่ไม่ไหวแล้วหนีดีกว่ากากาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พรามเจ้าของนาและปู่ทองในหนองน้ำสนิทกันยิ่งขึ้นทั้งปู่ทองและพรามได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนตราบสิ้นชีวิตพระเทวทัตในครั้งนั้นได้เกิดเป็นกาส่วนช้างเกิดเป็นงูเห่าพระอานนท์ผู้เจริญเกิดเป็นปู่พรามหนุ่มเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า